สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วอาจารย์วิชาชี้ช่องเอาผิดประยุทธ์ได้ปมบริหารโควิดผิดพลาดอาจารย์วิชาชี้ฟ้องเอาผิดนายกได้ปมบริหารโควิดผิดพลาดหากมีหลักฐานชี้ชัดว่าทุจริตหรือใช้อำนาจมิชอบและประยุทธ์ตัดสินใจให้รอบคอบอย่าฟังแต่คนใกล้ชิดเพราะอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เราไม่รู้ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.รวมสนทนาในรายการคนเคาะข่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง News Oneโดยอาจารย์วิชากล่าวถึงกรณีอาจารย์นิติศาสตร์เสนอว่าสามารถฟ้องเอาผิดนายกได้จากการบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดว่าประชาชนที่เห็นว่าตนเองถูกกระทบสามารถร้องปปช.ได้เป็นอำนาจโดยทั่วไปของปปช.อยู่แล้วส่วนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินถ้าเห็นว่ามีการทุจริตส่งเรื่องต่อปปช.หากไม่มีการทุจริตวัคซีนแต่ทำประชาชนเสียหายได้รับผลกระทบก็ต้องนำไปสู่การพิจารณาให้ได้ว่าเสียหายจริงหรือเปล่าประเด็นเพิกเฉยละเลยต้องส่งปปช.เป็นผู้วิเคราะห์ไต่สวนผู้ร้องก็ต้องหาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเขาบกพร่องประพฤติผิดต่อหน้าที่อย่างไรอาจารย์วิชากล่าวอีกว่าส่วนปปช.ตอนโครงการรับจำนำข้าวตอนนั้นมีการทำงานวิจัยจึงไปเตือนนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ใช่อยู่ดีๆไปบอกว่าทำผิดเราวิจัยในเชิงป้องกันแล้วเห็นว่าผลของมันเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศชาตินำไปสู่การทุจริตเชิงนโยบายจึงเตือนไปแต่ก็ไม่ฟังการดำเนินนโยบายผิดพลาดไม่ใช่การทุจริตโดยตรงต้องให้เห็นชัดเจนว่าผิดพลาดอย่างไรที่สำคัญหาหลักฐานได้หรือไม่ไม่ใช่ปปช.ไม่หาหลักฐานแต่ต้องมีเชื้ออย่างกรณีซื้อข้าวของยกตัวอย่าง GT200 อันนั้นหลักฐานชัดเจนอาจารย์วิชากล่าวต่ออีกว่าหรือกรณีบิดอำนาจตัวเองไปใช้ในทางที่ผิดก็ถือว่าเข้าข่ายทุจริตถ้าได้ข้อมูลนี้มาเป็นรูปธรรมก็ผิดทั้งสองอย่างเลยคือบิดผันการใช้อำนาจและกฎหมายหัวด้วยส่วนการเสียหายจากการไม่ได้รับการรักษาไม่ได้วัคซีนแล้วญาติผู้เสียชีวิตฟ้องเอาผิดได้ไหมอาจารย์วิชากล่าวว่าต้องดูเป็นกรณีไปต้องไปพิสูจน์ว่าสาเหตุตามนั้นจริงหรือไม่อาจารย์วิชากล่าวถึงข้อเสนอแนะต่อนายกกรณีวิกฤตโควิดว่าต้องระมัดระวังตรวจสอบให้รอบคอบบางเรื่องไม่ทันก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่าฟังแต่คนใกล้ชิดบางทีเราก็ไม่รู้เขามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเมื่อถามว่าเทียบกับกรณีจำนำข้าวหากเกิดความเสียหายไม่ว่าระดับใดนายกต้องรับผิดชอบใช่ไหมอาจารย์วิชากล่าวว่าต้องรับผิดชอบในฐานะผู้สั่งการแล้วแต่กฎหมายตอนจำนำข้าวมีคณะกรรมการนโยบายข้าวยิ่งลักษณ์นั่งประธานรับรู้ทุกเรื่องฉะนั้นปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลยเหมือนกับสบค.อำนาจทุกอย่างขึ้นตรงต่อพลเอกประยุทธ์หมดฉะนั้นหนีไม่พ้นขนาดมอบอำนาจไปแล้วไม่ติดตามก็ยังโดนกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินต้องทั้งกวดขันดูแลติดตามและประเมินผลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ